เมื่อ 1,500 ปีก่อนณเกาะกลางน้ำแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองเซินโจซึ่งอยู่ในประเทศจีนณเวลาปัจจุบันได้มีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่ตั้งอาบแสงสุริยันจันทามานานนับหมื่นปีวันดีคืนดีหินก้อนดังกล่าวก็ปลิแตกร้าวกำเนิดเป็นลิงยักษ์ท่าทางดุร้ายออกอาละวาดจนแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเดือดร้อนไปจนถึงสวรรค์อันเป็นที่พำนักพักอาศัยของเง็กเซียนฮงเต้ผู้เป็นเทพเหนือเทพโดยเง็กเซียนให้เทพตาทิพย์และเทพหูทิพย์ตรวจดูถึงต้นสายปลายเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจึงได้ทราบว่าสาเหตุมาจากเจ้าลิงยักษ์ตัวหนึ่งที่กำลังออกอาละวาดอยู่ที่โลกมนุษย์ในขณะนี้ด้วยเหตุนี้เง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีพระบัญชาหาผู้ที่จะขันอาสาลงไปปราบเจ้าลิงยักษ์ตัวนี้เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่โลกมนุษย์ดังเช่นเดิมซึ่งเทพที่ตบเท้าก้าวออกหน้าเพื่อรับอาสาลงมาปราบเจ้าลิงยักษ์ในครั้งนี้มีนามว่าเทพเทียนผงโดยหลังจากรับพระบัญชาเทพเทียนผงก็ตีลังกายิงตรงลงมายังโลกมนุษย์เพื่อหมายจะหยุดลมหายใจของเจ้าลิงยักษ์ลงในทันทีทว่าหลังจากทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่นานกลับไม่รู้ผลแพ้ชนะสักทีโชคดีว่าในที่สุดเทพเทียนผงก็บังเอิญเหวี่ยงคาดไปโดนหางของเจ้าลิงยักษ์จนขาดนั่นจึงทำให้เจ้าลิงยักษ์สิ้นฤทธิ์พร้อมกับค่อยๆตัวหดเล็กลงพอเห็นแบบนั้นเทพเทียนผงก็ไม่รอช้าเตรียมจะจับเจ้าลิงตรงหน้าทำปุ๋ยให้ลงไปคุยกับล่างมะม่วงในทันทีทว่าในขณะที่กำลังจะลงมืออยู่นั้นเจ้าแม่กวนอิมก็ปรากฏกายเพื่อขอชีวิตเจ้าลิงน้อยเอาไว้ในนาทีสุดท้ายโดยได้ให้เหตุผลว่าเจ้าลิงน้อยตนนี้นั้นในอนาคตจะกลายเป็นพี่น้องของเทียนผงซึ่งทั้งคู่จะมีเคราะห์กรรมที่ต้องร่วมกันฟันฝ่าในวันข้างหน้าอีกมากมายดังนั้นจึงห้ามฆ่าให้ตายโดยเด็ดขาดแค่เพียงแต่เจ้านำหางที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังของเจ้าลิงตนนี้ไปถวายให้เง็กเซียนฮ่องเต้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วด้านเทียนผงที่แม้จะงงกับสิ่งที่เจ้าแม่พูดแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยปากถามจึงได้แต่ทำตามอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้านเจ้าลิงน้อยที่ถูกพากลับมายังเกาะกลางน้ำพอฟื้นขึ้นมาก็ซาบซึ้งพระคุณเจ้าแม่กวนอิมเป็นอย่างมากที่ช่วยชีวิตตนเอาไว้โดยก่อนไปเจ้าแม่ก็ได้บอกกับเจ้าลิงว่าวันหน้ายังมีอุปสรรคนานับประการรอเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าจงไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเสียเถอะว่าแล้วเจ้าแม่ก็เหาะกลับสวรรค์ไปในเดี๋ยวนั้นส่วนเจ้าลิงน้อยก็ได้พบกับพรรคพวกเพื่อนลิงมากมายบนเกาะกลางน้ำนั่นจึงทำให้แต่ละวันเจ้าลิงน้อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามที่เจ้าแม่บอกจากนั้นไม่นานเจ้าลิงน้อยก็ค้นพบเท่าน้ำตกที่อุดมไปด้วยผลหมากรากไม้นานาชนิดเหล่าลิงทั้งหลายจึงเห็นพ้องต้องกันยกให้เจ้าลิงน้อยขึ้นเป็นลูกพี่ใหญ่มานับแต่นั้นจากนั้นเจ้าลิงน้อยและเหล่าบรรดาบริวารลิงต่างก็ใช้ชีวิตสนุกสนานกินอิ่มนอนหลับขยับเต้นเป็นปกติสุขอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนกระทั่งในวันหนึ่งก็มีลิงเท่าภายในฝูงที่ต้องสิ้นดินฟ้าชะตาดับหลับไม่ตื่นเนื่องจากหมดอายุไขสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก๊งลิงแห่งเกาะกลางน้ำไปตามๆกันด้านเจ้าลิงน้อยที่เป็นหัวหน้าแก๊งก็เกิดความสงสัยเนื่องจากตั้งแต่เกิดมามันยังไม่รู้จักกับวัฏจักรของโลกอย่างเช่นความตายว่ามันคืออะไรนั่นจึงทำให้ลิงหนุ่มได้อธิบายให้เจ้าลิงน้อยฟังว่าความตายนั้นก็คือการนอนไปตลอดกาลไม่มีวันที่จะได้ลุกขึ้นมาวิ่งเล่นสนุกสนานอีกต่อไปซึ่งนั่นก็สร้างความตกใจให้เจ้าลิงน้อยเป็นอย่างมากทว่าเจ้าลิงหนุ่มก็พูดเสริมเติมต่อในทันทีว่าณแผ่นดินใหญ่อันไม่ไกลที่มองเห็นอยู่ใกล้สุดลูกหูลูกตานี้มีเทพอยู่องค์นึงที่มีตบะแก่งกล้าสามารถอยู่เป็นอมตะไม่รู้จักกับคำว่าตายทำให้เจ้าลิงน้อยตัดสินใจขึ้นมาได้ว่าตนจะออกเดินทางเพื่อตามหาเทพองค์ที่ว่านี้เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และขอร่ำเรียนวิชาเพื่อสร้างยาอายุวัฒนะแล้วนำกลับมาให้แก๊งลิงทั้งหลายได้ดื่มกินจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยตาข้าวปลาแดกได้ไม่รู้จักกับคำว่าตายอีกต่อไป